ุทธอิสระเผยอนาคตม็อบปลดแอกแกนนำรุ่นแรกเจอหมายจับแต่เป็นกลุ่มๆ เมื่อวันที่7ธันวาคมนายสุวิทย์ทองประเสริฐหรือพุทธอิสระอดีตเจ้าอาวาสวัดอ้อน้อยได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กถึงการชุมนุมของกลุ่มราษฎรว่าม็อบนี้ไม่มีแกนนำเช่นนั้นผู้มาร่วมชุมนุมคงต้องรับผิดชอบร่วมกันได้ยินพวกแกนนำชอบออกมาพูดบ่อยๆว่าม็อบปลดแอกไม่มีแกนนำทุกคนเป็นแกนนำแม้เจ้าหน้าที่จะจับแกนนำไปสักกี่คนม็อบนี้ก็จะไม่มีวันยุติเพราะทุกคนล้วนเป็นแกนนำเมื่อทุกคนเป็นแกนนำต่อไปเราคงจะได้เห็นม็อบแตกเป็นกลุ่มๆออกมาชุมนุมป่วนเมืองเพื่อเรียกราคากับบรรดาพ่อยกแม่ยกผู้เป็นท่อน้ำเลี้ยงส่วนแกนนำรุ่นแรกๆก็จะโดนเจ้าหน้าที่ตำรวจออกหมายเรียกหมายจับไปนอนประท้วงกันในคุกกันเป็นแถวพวกแกนนำรุ่นใหม่ๆเพื่อเพิ่มค่าตัวคงจะปฏิบัติการจัดชุมนุมให้ถี่มากขึ้นและสร้างความรุนแรงและป่วนเมืองไปทั่วเพื่อเรียกค่าตัวแต่ไม่ว่าพวกม็อบล้มเจ้าจะพยายามก่อความวุ่นวายสักแค่ไหนสุดท้ายก็จบที่คุกกันหมดทุกคนงานนี้ไม่ได้แช่งแต่มันเป็นไปตามยถากรรมของแต่ละคน